ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะฟังในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะเรามาในส่วนของทางอีเมลกันก่อนเลยดีกว่านะจากคุณณัชชาค่ะ31ตุลาคม2529นะคะเวลาเกิด 1:45 นาทีวันศุกร์ก็บอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ด้วยนะถามเรื่องงานกับเงินโทษทีจ้ะขออีกครั้ง31ตุลาคม2529 31ตุลา29ค่ะ 1:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะโอเคงานกับเงินเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับถ้ามาพอดีข้อมูลที่ได้รับมีแค่นี้ถ้างานที่คุณทำเกิดเป็นธุรกิจที่มีหุ้นส่วนเนี่ยให้ระวังมีปัญหาขัดแย้งกันแต่ถ้าเป็นลักษณะของงานที่ไม่ได้มีหุ้นส่วนหรือนะครับเป็นพวกลูกจ้างงานประจำปีนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสขยับขยายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีพอจะมีฟลุกนะมีลาภผลในเรื่องของงานนะครับส่วนในเรื่องของความรักถ้ามีคู่ครองประคองให้ดีครับมีระยะห่างให้กันบ้างแล้วก็ทั้งคุณและคนรักปีนี้ก็ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยกรณีถ้ามีนะครับจ้ะเอาละมาในส่วนของเรื่องงามยามดีกันบ้างดีกว่าค่ะเรื่องงามยามดีก็ยาวเลยนะครับจนถึงช่วงปลายเดือนวันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไร 17:01 ถึง 17:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์คุณจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันเสาร์ที่17ครับวันนี้ทางกัลยาโยเป็นวันธงชัยเพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับ 7:31 ถึง 8:00 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในช่วงปลายเดือนเลยนะครับปลายเดือนก็มีกระจุกทัวร์อยู่ในช่วงแทบจะสิ้นปีทีเดียวแป๊บหนึ่งจ้ะปลายเดือนธันวานะครับก็เริ่มกันที่วันจันทร์เลยฮะจันทร์ที่26วันนี้เลี่ยงออกรถผู้ประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากคณิโรธตกนะครับแต่ที่เหลือดำเนินการได้เพราะเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชค 8:01 ถึง 8:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่27ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเพราะว่าเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่17:31ถึง18:00ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่28ครับดีถีที่ดีอย่างวันลอยดีถีเรียงหมอนกัลยาโยก็เป็นวันอธิปดีเพียงแต่ว่าวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถเนื่องจากอัคนิโรธนั้นตกในเขตพัทเสมาที่เหลือทำได้นะครับ 17:01 ถึง 17:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยสิ้นปีเลยครับเสาร์ที่31หรือ31ธันวาคมเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำประเด็นเดียวที่เหลือทำได้ครับเพราะว่าทางกัลยาโยเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีอิทธิที่ดีอย่างวันฟูเนี่ยเบ่งบานเจริญงอกงามขนมถ้วยฟูก็มาจากความหมายนี้นะครับขนมที่เป็นมงคล 7:31 ถึง 8:00ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะตั้งแต่กลางเดือนแบบนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะพลาดชมรายการกันไปนะคะก็สามารถที่จะติดตามย้อนหลังกันได้เข้าไปที่ YouTube นะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดถูกใจกันที่ Facebook Fanpage ของเราด้วยนะคะก็จะได้ติดตามในเรื่องของข่าวสารดีๆนะคะแล้วก็ในส่วนของการ Facebook Live กันด้วยค่ะจ้ะก็ก่อนจะจากกันครับขออัญเชิญพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังจากผู้อื่น
นะคะนี่ก็เป็นพระราชดำรัสนะคะของในหลวงรัชกาลในหลวงรัชกาลที่9นะคะในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปีปีพุทธศักราช2537นั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าเราเองได้น้อมนำนะคะในเรื่องของหลักต่างๆคำสอนต่างๆข้อคิดต่างๆได้นำแล้วก็ได้นำมาปรับใช้กับตัวเองทุกคำสอนของพระองค์ท่านนะเราสามารถที่จะนำมาใช้กับตัวเองได้อย่างจริงๆนะคะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามชมรายการกันได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น. ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ